พท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 14นาฬิกา1นาทีน.ส.พ.ท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำก่อนนัดแถลงพร้อมกันยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่วันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อหายไปโดยว่าที่ร.ต.ธนุกวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.เปิดเผยว่าเบื้องต้นสพท.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับ1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกภาคขว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันสพท.ได้ส่งเอกสารทั้งข้อสอบกระดาษคำตอบทั้งของครูเบนและผู้ที่มีชื่อมาแทนไปยังกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เพื่อให้ยืนยันว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงหรือไม่อย่างไรเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อยากทำให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดจะได้ไม่มีความคลางแคลงใจว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่ากองพิสูจน์หลักฐานมีความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือซึ่งข้อสอบเป็นการฝนด้วยดินสอ 2B ตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบด้วยสายตาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสพท.ยังไม่พบสิ่งผิดปกติว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวต่อว่าทั้งนี้เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยสพท.จึงต้องส่งเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานกลางเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งหากได้ข้อสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วจะนัดแถลงข่าวพร้อมครูเบนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวอีกว่าส่วนสพท.มีมาตรการเยียวยาครูเบนอย่างไรนั้นจะไปดูความเหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบแน่นอนโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรงบิ๊กป้อมมาแล้วแจกของ 3,000 ชุดช่วยน้ำท่วมหนองคายบีรัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่19กันยายน2567 14 นาฬิกา 22 นาทีบิ๊กป้อมมาแล้วนำทีมพปช.ร.ซับน้ำตาชาวหนองคายมอบถุงยังชีพ 3,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบีรัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจัดงบเยียวยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่19กันยายน
2567พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรพร้อมรองหัวหน้าพรรคได้แก่นายสันติพร้อมพัฒนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนางสาวตรีนุชเทียนทองนายชัยมงคลชัยรบนายชกาฏพัฒนกิจวิบูลนางสาวกาญจนาจังหวัดรองเลขาธิการพรรคนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคส.ส.พรรคอาทินายกระแสตระกูลพรพงศ์ส.ส.หนองคายนางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธุส.ส.เพชรบูรณ์นายวิริยะทองผาส.ส.มุกดาหารลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดให้กับประชาชนชุมชนหนองบัวชุมชนสะแก้ววัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดท่าใต้ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำจากลำน้ำโขงที่เพิ่มสูงล้นตลิ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยพลเอกประวิตรลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมเสนอผ่านสภาโดยประชาชนฝากข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลจำนวนมากซึ่งพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคฝ่ายค้านจะขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนส่งไปถึงรัฐบาลให้ใส่ใจในความเดือดร้อนและเร่งหามาตรการที่จะเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปพร้อมทั้งกำชับให้ส.ส.ในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆการแจ้งเตือนการอพยพหาแหล่งที่พักพิงให้เพียงพอและให้นำข้อมูลมาเสนอต่อสภาผลสอบผู้อำนวยการสพม.สะแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับหนึ่งมีมูลความผิดจริงเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 13:30 น.ผลสอบผู้อำนวยการสพม.สะแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1มีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่จากกรณีครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันที่20กันยายน2567ว่าที่รต.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.กล่าวว่าสำหรับผลสืบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพฐ.เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่ครูเบนติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสว่าที่รต.ธนุกล่าวว่าส่วนผลสืบเบื้องต้นของสพฐ.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60%ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้ครูเบนยืนยันแล้วส่วนคนที่ได้ที่1
พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งว่าที่รอตอธนุกล่าวว่าสำหรับผลการตรวจสอบผู้อำนวยการสพม.สแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายเปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพฐ.เลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่หนึ่งเผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคก.และภาคข.